สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างลิงเกจกับปักเกจว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับก็คร่าวๆเลยลิงเกจจะมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทรงกระบอกส่วนปักเกจจะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับลักษณะการใช้งานของทั้งคู่ก็คือนำลิงเกจและปักเกจเข้าไปสวมกับชิ้นงานนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่าลิงเกจกับปักเกจนั้นมันมีกี่ประเภทลิงเกจกับปักเกจจะมีทั้งแบบเรียบแบบนี้ก็เรียกว่าเพนลิงเกจส่วนปักเกจที่มีผิวแบบเรียบแบบนี้เขาเรียกว่าเพนปักเกจส่วนลิงเกจที่จุดใช้งานเป็ดเกลียวเรียกว่าเทปลิงเกจส่วนปักเกจที่ผิวใช้งานเป็นเกลียวเรียกว่าเทปปักเกจทั้งนี้ทั้งนั้นรูปทรงของตัวลิงเกจและปักเกจมีทั้งแบบขนานและก็แบบสโลปซึ่งเรียกว่าเทปเปอร์นะครับคราวนี้เรามาลงรายละเอียดเจาะลึกกันดีกว่าว่าลิงเกจกับปักเกจมีลักษณะการใช้งานยังไงมีวิธีการสอบเทียบแบบไหนมาเริ่มที่เพนลิงเกจก่อนอันดับแรกนะครับเพนลิงเกจก็จะมีลักษณะรูทรงกระบอกผิวจุดใช้งานเรียบวิธีการใช้งานถ้าต้องการตรวจสอบชิ้นงานลักษณะแท่งทรงกระบอกก็ให้เลือกเพนลิงเกจพิกัดโกโนโกตามขนาดของชิ้นงานที่ต้องการสอบเทียบนะครับการใช้งานด้านโกโนโกเมื่อนำเพนลิงเกจด้านโกไปสวมชิ้นงานแท่งทรงกระบอกต้องเข้าอย่างลื่นไหลพอดีไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไปส่วนด้านโนโกเมื่อนำเพนลิงเกจเข้าไปสวมกับชิ้นงานแท่งทรงกระบอกชิ้นงานจะต้องไม่สามารถเข้าไปที่เพนลิงเกจได้นะครับส่วนการสอบเทียบเราจะสอบเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเครื่องมือนะครับโดยใช้เครื่อง UOM แตะที่ผิวของชิ้นงานด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อหาเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือครับแล้วก็ฟังก์ชันในการสอบเทียบในพารามิเตอร์อื่นเราก็สามารถสอบเทียบได้เช่นค่าความเรียบหรือค่าความกลมเราก็สามารถสอบเทียบได้เหมือนกันเครื่องมือต่อไปเทปเปอร์ลิงเกจจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลวยผิวจุดใช้งานจะเป็นแบบผิวเรียบวิธีการใช้งานถ้าต้องการตรวจสอบชิ้นงานที่มีลักษณะทรงกลวยให้เลือกเทปเปอร์ลิงตามขนาดชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบวิธีการสอบเทียบเราจะสอบเทียบไดมิเตอร์ณจุดอ้างอิงของตัวเทปเปอร์เพนลิงเกจครับโดยใช้ ULM ในการสอบเทียบและสามารถสอบเทียบในพารามิเตอร์อื่นเช่นความเรียบก็สามารถสอบเทียบได้เครื่องมือต่อไปก็จะเป็นเทปลิงเกจนะครับลักษณะของเครื่องมือก็จะเป็นรูทรงกระบอกนะครับข้างในก็จะเป็นเกลียวครับวิธีการใช้งานก็จะเอาไว้ตรวจสอบเครื่องมือแท่งทรงกระบอกที่เป็นเกลียวนะครับต่อไปการใช้งานการใช้งานก็จะมีด้านโกและด้านโนโกเมื่อนำเทปลิงเกจด้านโกไปสวมกับเครื่องมือนะครับก็ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเครื่องมือที่ผ่านก็จะต้องหมุนเข้าสมูทแล้วก็ไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะครับส่วนด้านโนโกถ้านำไปสวนกับชิ้นงานแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะต้องไม่สามารถเข้าไปที่ตัวของเทปลิงเกจได้ครับวิธีการสอบเทียบตัวเทปลิงเกจหลักๆเราก็จะสอบเทียบพิชไดมิเตอร์เป็นหลักนะครับก็เราจะสอบเทียบโดยใช้เครื่อง UOM แล้วก็ทีโป๊บในการสอบเทียบโดยการใช้ทีโป๊บแตะไปที่ร่องเกลียวทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อหาค่าพิชไดมิเตอร์นอกจากนี้ในฟังก์ชันอื่นๆเราก็ยังสามารถสอบเทียบได้เหมือนกันเช่นการสอบเทียบเมเจอร์ไดมิเตอร์ไมเนอร์ไดมิเตอร์ระยะพิชแล้วก็มุมเอียงสันเกลียวก็สามารถสอบเทียบได้ครับเครื่องมือตัวต่อไปเทปเปอร์เทปลิงเกจนะครับลักษณะก็จะเป็นเครื่องมือแบบรูทรงกลวยนะครับผิวจุดใช้งานก็จะเป็นแบบเกลียวใช้วัดเครื่องมือแท่งทรงกลวยที่เป็นเกลียวเหมือนกันนะครับการใช้งานของเครื่องมือนะครับก็ถ้าเราต้องการจะวัดงานก็สามารถนำตัวเทปเปอร์เทปลิงเกจสวมเข้าไปที่ชิ้นงานที่เป็นรูปเกลียวทรงกลวยนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาให้สังเกตจุดอ้างอิงของชิ้นงานต้องอยู่ใกล้กับจุดอ้างอิงของเทปเปอร์เทปลิงเกจนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าในกรณีที่จุดอ้างอิงของชิ้นงานอยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงของตัวเทปเปอร์เทปลิงเกจแบบนี้หมายความว่าชิ้นงานมีขนาดเล็กเกินไปและถ้าจุดอ้างอิงของชิ้นงานอยู่สูงกว่าจุดอ้างอิงของเทปเปอร์ลิงเกจหมายความว่าชิ้นงานมีขนาดใหญ่เกินไปการสอบเทียบเทปเปอร์เทปลิงเกจเราจะใช้เครื่อง UOM แล้วก็ทีโป๊บในการสอบเทียบตัวเทปเปอร์เทปลิงเกจนอกจากนั้นเรายังสามารถสอบเทียบพารามิเตอร์อื่นได้เช่นระยะพิชแล้วก็มุมเอียงสันเกลียวเป็นต้นก็จบในส่วนของลิงเกจต่อไปก็จะเป็นส่วนของปักเกจนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยคือเพนปักเกจ
ลักษณะของเครื่องมือก็จะมีลักษณะเป็นแบบทรงกระบอกนะครับผิวจุดใช้งานจะเป็นแบบผิวเรียบวิธีการใช้งานถ้าต้องการตรวจสอบชิ้นงานที่มีลักษณะทรงกระบอกก็ให้เลือกเพนปักเกจพิกัดโกโนโกตามขนาดของชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบนะครับส่วนการใช้งานด้านโกและโนโกนะครับเมื่อนำเพนปักเกจด้านโกสวมเข้าไปที่ชิ้นงานจะต้องสวมเข้าไปพอดีลื่นไหลไม่ติดขัดและไม่นั่นจนเกินไปครับส่วนด้านโนโกเมื่อเสียบเข้าไปที่ชิ้นงานจะต้องไม่สามารถเข้าไปที่ชิ้นงานได้ครับการสอบเทียบหลักๆเราจะสอบเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเพนปักเกจเป็นหลักนะครับโดยใช้เครื่อง ULM นอกจากนี้เรายังสามารถสอบเทียบในพารามิเตอร์อื่นๆได้เช่นกันเช่นการสอบเทียบความเรียบและความกลมต่อไปเป็นเทปเปอร์ปักเกจเทปเปอร์ปักเกจจะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกลวยนะครับผิวจุดใช้งานจะเป็นแบบเรียบการใช้งานเมื่อนำเทปเปอร์ปักเกจไปสวมเข้ากับชิ้นงานรูทรงกลวยนะครับก็ให้สังเกตจุดอ้างอิงของตัวเทปเปอร์ปักเกจจะต้องอยู่จุดเดียวกับจุดอ้างอิงของชิ้นงานแบบนี้ถือว่าโอเคในกรณีที่จุดอ้างอิงของชิ้นงานอยู่สูงกว่าจุดอ้างอิงของเทปเปอร์ปักเกจหมายความว่าชิ้นงานมีขนาดใหญ่และถ้าจุดอ้างอิงของชิ้นงานอยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงของเทปเปอร์ปักเกจหมายความว่าชิ้นงานมีขนาดเล็กเกินไปส่วนการสอบเทียบเราจะสอบเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเครื่องมือเทปเปอร์ปักเกจโดยใช้เครื่อง ULM และนอกจากนั้นเรายังสามารถสอบเทียบความเรียบได้ด้วยครับเครื่องมือต่อไปเป็นเทรดปักเกจนะครับลักษณะของเครื่องมือก็จะเป็นแบบแท่งทรงกระบอกผิวจุดใช้งานก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับส่วนการใช้งานนะครับด้านโกและโนโกเมื่อนำเทปปักเกจไปสวมเข้ากับชิ้นงานโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับมันต้องเข้ากับชิ้นงานตลอดทั้งตัวไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไปนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเคส่วนด้านโนโกถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้ากับชิ้นงานต้องไม่สามารถเข้าได้นะครับส่วนการสอบเทียบเทปปักเกจเราจะใช้เครื่อง ULM และ TY ในการสอบเทียบเพื่อหาเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียวนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถสอบเทียบ Major Diameter Minor Diameter มุมเอียงสันเกลียวแล้วก็ระยะพิษได้ด้วยนะครับเครื่องมือตัวต่อไปเป็น Taper Thread Bucketลักษณะก็จะเป็นแท่งทรงกลวยแบบนี้นะครับจุดใช้งานก็จะเป็นเกลียววิธีการใช้งานก็จะนำตัวเทปเปอร์เทปปักหมุนเข้าไปที่ชิ้นงานแล้วก็สังเกตว่าจุดอ้างอิงของเทปเปอร์ปักมีขนาดเท่ากับจุดอ้างอิงของชิ้นงานหรือไม่ถ้าอยู่เท่ากันก็แบบนี้ก็ถือว่าโอเคและในกรณีที่จุดอ้างอิงของชิ้นงานอยู่สูงกว่าจุดอ้างอิงของเทปเปอร์เทปปักหมายความว่าชิ้นงานมีขนาดใหญ่เกินไปและจุดอ้างอิงของชิ้นงานอยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงของเทปเปอร์เทปปักเกจหมายความว่าชิ้นงานมีขนาดเล็กเกินไปนะครับการสอบเทียบเราจะสอบเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางณจุดอ้างอิงของตัวเทปเปอร์เทรดปักเกจโดยใช้เครื่อง ULM นะครับแล้วก็ตัว T โปกนอกจากนั้นเรายังสามารถสอบเทียบในพารามิเตอร์อื่นๆได้เช่นสอบเทียบระยะพิษและมุมเอียงสันเกลียวเป็นไงบ้างครับเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างลิงเกจและปักเกจกันบ้างหรือยังครับครั้งหน้าใครอยากรู้เรื่องเครื่องมือตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe ช่อง CLC Lab ออนไลน์เพื่อรับชมสาระดีๆจาก CLC นะครับผม